ยากสวยเหมือนอ้ําหน้าขาวเหมือนแพนเค้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโคเซ่เห็นผลหน้ากระจ่างใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนํารับรองความปลอดภัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และฮารานเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโคเซ่ตอนนี้ปีใหม่ก็ได้งานใหม่ค่ะตอนนี้เป็นพิธีกรของช่อง8อยู่นะคะรายการ E Entertainment ค่ะก็เป็นครั้งแรกที่ต้องมานั่งอ่านข่าวบันเทิงอะไรเงี้ยปกติจะเป็นคนถูกสัมภาษณ์ตลอดก็สนุกดีค่ะก็ขอบคุณ RS ให้โอกาสปกติก็ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวส่วนใหญ่เราจะแก้ข่าวส่วนใหญ่ใช่ไหมพออันนี้ปุ๊บเรามาดูปุ๊บอุ๊ยอันนี้เพื่อนเราเป็นแบบกลายเป็นอัปเดตก่อนคนอื่นอีกก็เหมือนเป็นสื่อหน่อยๆก็สนุกดีแต่ว่าก็ยืนยันว่าคงจะไม่ทำลายเพื่อนๆแน่นอนแต่เราจะแต่ถ้าอะไรที่เรารู้และรู้ลึกกว่าหรืออะไรที่เราช่วยแก้เราจะช่วยแก้ถ้าต้องข่าวอ่านข่าวตัวเองจะโยนให้น้องอีกคนอ่านมีการเตรียมตัวบ้างแล้วเป็นยังบ้างคะเตรียมตัวตอนแรกตื่นเต้นมากเพราะมันเป็นรายการสดก็จะมีพูดผิดพูดถูกเหมือนกันอย่าง SMS บางทีก็บอกผิดอะไรเงี้ยน้อยคนเขาจะเก่งกว่าอะไรเงี้ยก็ยังไงก็ไม่อาจจะอยู่วงการนี้มานานแต่สำหรับพิธีกรก็ยังอ่อนนะคะก็ขอกำลังใจด้วยแล้วก็จะพยายามทำให้ดีสุดค่ะเอาไปแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะฟีดแบ็กก็จากแฟนคลับก็บอกว่าเอ้ยพี่เมย์ผ่านนะอะไรเงี้ยดูดีใช้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็สวยดีอะไรเงี้ยค่ะชอบค่ะก็เป็นอีกงานหนึ่งที่แบบสนุกดีแล้วก็ทำให้เราแบบได้บริหารบุคลิกภาพตัวเองด้วยปกติจะแบบนั่งอยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยออนแอร์วันไหนขโมยเลยบ้างคะพี่เมย์ออนแอร์ทุกวันเลยค่ะก็จันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะคะก็บ่ายสองครึ่งถึงสามครึ่งแล้วก็มีอีกช่วงหนึ่งอมรีรัตน์ตอนสามทุ่มช่วงชื่อรายการ E Entertainment ค่ะไปหลายทริปอ่ะคือเหมือนแบบทำงานหนักมาทั้งปีแล้วปีที่ผ่านมาทำงานเยอะมากละคร 3-4 เรื่องอะไรเงี้ยก็อยากทำบุญตามปีก็ไปพอละครจบก็ไปพม่าไปกับเพื่อนๆหมดเลยแล้วก็มาต่ออินเดียก็ไปกับครอบครัวของตามเขาอะไรคุณพ่อชวนทำบุญแล้วเราเคยมีประสบการณ์ไปอินเดียมาก่อนแล้วก็เลยเราไม่ได้ไปมา5ปีแล้วก็ลองไปดูแล้วก็ทริปสุดท้ายก็ตอนเขาดาวก็คือแป้งกับบุญเขาชวนแล้วเราก็อยากเซเลบเรตด้วยเพราะว่าเขาเพิ่งมีสมาชิกใหม่เขามาอยู่ในแก๊งเราอะไรเงี้ยเป็นสามีของเขา2คนอะไรเงี้ยก็สนุกค่ะก็ยังเหมือนเดิมเราก็ยังไม่ว่าสถานะจะเปลี่ยนไปยังไงเราความเป็นเพื่อนเรายาวอยู่แล้วคู่ไหนหวานสุดคะสามคู่อุ้ยพอกันนะ2คู่นั้นน่ะหวานมากหวานทั้งคู่เลยก็ดีใจค่ะเห็นเพื่อนมีความสุขแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วเรามีแลกของขวัญปีใหม่กันมั้ยคะของขวัญไม่อ่ะค่ะก็มีของขวัญเล็กๆมาให้เขาอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปเที่ยวด้วยกันก็ถือเป็นของขวัญแล้วล่ะค่ะยังไปกับครอบครัวเขาด้วยแล้วก็ไปทริปกับเพื่อนๆด้วยหลายคนก็มองว่าเอ๊ะมันปันโทเป็นแฟนกันเลยแล้วแต่จะเรียกแล้วกันก็ถือว่าเราค่อยๆดูกันไปอะค่ะแต่หวานขวานค่ะที่เรียกหวานไหมเหรอก็เหมือนไปกับเพื่อนอะแต่ก็สนุกค่ะก็สนิทกันก็โอเคหวานไหมมีบ้างนิดหน่อยเข้ากับเพื่อนเราได้ดีใช่ไหมคะเข้ากันได้ดีค่ะเข้ากับพี่คลีนแล้วก็เข้ากับผู้กองต้อมได้ดีมากแบบนี้เรียกว่าแฟนได้เลยไหมคะแล้วแต่จะเรียกแล้วกันอย่าให้เมย์พูดเองเลยเนาะไปกัน2คนน้องที่ไม่ต้องพาเพื่อนมาต่อไปค่อยๆพัฒนาดีกว่าเดี๋ยวอะไรที่มันเกินหน้าเกินตาไปแล้วมันดูไม่ดีเราเป็นผู้หญิงค่ะสวยเหมือนอ้ําหน้าขาวเหมือนแพนเค้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโคเซ่เห็นผลหน้ากระจ่างใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนํารับรองความปลอดภัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และฮารานเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโคเซ่